เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองไซฟิฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์น่าจะกลับมาผันผวนอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้มองในเรื่องของกรีซเองที่สามารถบรรลุข้อตกลงในการรับความช่วยเหลือทางการเงินรอบ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ก็ดูเหมือนว่าตลาดก็ได้มีการเก็งกำไรไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ทำให้เห็นในส่วนของตัวดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศก็บวกขึ้นไปเพียงเล็กน้อยแล้วก็มองว่าอาจจะมีการเซลล์ออนแฟกออกมาจากปัจจัยดังกล่าวได้ขณะที่ในส่วนของนักลงทุนเนี่ยอาจจะกลับมาให้ความสนใจในส่วนของอิตาลีแล้วก็สเปนอีกครั้งเนื่องจากว่าก็เป็นประเทศที่มีระดับหนี้สินเนี่ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับในส่วนของกรีซเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองในส่วนของตัวกระแสฟันโฟลเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงหนุนต่อทิศทางในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดอนุพันธ์บ้านเราโดยทั้งนี้เนี่ยล่าสุดในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องของธนาคารกลางขนาดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยหนุนในเรื่องของฟันโฟลโดยล่าสุดในส่วนของธนาคารกลางอังกฤษก็ระบุว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายต่อไปด้วยการอัดฉีดเงินอีก 50,000 ล้านปอนด์เข้าสู่ระบบการเงินของอังกฤษดังนั้นเนี่ยมองในส่วนของตัว Safe 50แล้วก็ Safe 50 Index Future วันนี้น่าจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มกรอบขาขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะ เห็นการกลับมาผันผวนในทิศทางที่ค่อนข้างจะออกไปในลักษณะไซด์เวย์แล้วก็อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดในวันนี้แต่ยังมองว่าสามารถถือสถานะรอง S50 S12 ต่อได้ส่วนสถานะใหม่ก็ยังสามารถที่จะเข้าไปเปิดรองแต่อาจจะต้องรอจังหวะย่อตัวโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ775จุดสำหรับในส่วนของตัว Safe 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมายังระดับ 1.33 เท่าส่วน Put Call Open Interest ยังคงทรงตัวอยู่ที่เดิมที่ 1.28 เท่าแต่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของCall และ Put เนี่ยปรับตัวลดลงทั้งคู่แล้วก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันต่อเนื่องเป็นวันที่2ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงเห็นความผันผวนของตัวดัชนี Set 50แล้วก็มองการปรับขึ้นในวันนี้ยังน่าจะติดบริเวณ790จุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยรวมยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่ก็ยังให้คงสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาที่1740แล้วก็750จุดต่อไปได้สำหรับในส่วนของ Single Stock Future แนะนำในส่วนของตัว ITD S12 หลังจากที่ราคาปิดปรับตัวขึ้นพร้อมกับวอลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาบวกเป็นแรงหนุนต่อการปรับตัวขึ้นต่อหลังจากมีกระแสข่าวในเรื่องของ ITD ที่อาจจะสามารถคว้างานในเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงสัญญาที่1ถ้าหากว่าในส่วนของรฟท.ต่อรองราคากับสเต็กไม่ได้ก็มองว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนแรงเก็งกำไรในช่วงนี้ก็สามารถจะเข้าไปเก็งกำไรรองรถได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3.75 บาทส่วนตัวท็อป S12 ก็ยังคงคำแนะนำให้ถือสถานะรองต่อได้ด้วยสัญญาณทางเทคนิคที่ยังคงเป็นบวกทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ68บาทส่วน CPO S12 หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 10วันประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวคงให้ค่าสัญญาลบแนะนำให้เก็งกำไรช็อตโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ58บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future ในส่วนของตัว Gold Future เองเนี่ยน่าจะยังคงเห็นการพักฐานต่อหลังจากที่เช้านี้เนี่ยราคาได้ปรับตัวลดลงมา 12.30 เหรียญสำหรับในส่วนของสปอตโกเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้มาอยู่ที่ระดับ 1731.20 เหรียญต่อออนส่วนตัวซิลเวอร์ฟิวเจอร์เนี่ยก็ยังน่าจะแกว่งตัวนะไซด์เวย์โดยทั้งนี้ก็ปรับตัวลดลงมาเช่นกัน 0.12 เหรียญมาที่ระดับ 33.94 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้แต่ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยยัง
คงแกว่งตัวอยู่ในกรอบขาขึ้นโดยทั้งนี้ในช่วงเช้าบวกขึ้นมา 0.26 เหรียญมาที่ระดับ 118.34 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็น่าจะมาจากการที่ในส่วนของกรีซที่สามารถจะบรรลุข้อตกลงด้านการปฏิรูปโครงสร้างหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระแล้วก็มองในเรื่องของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยบ่งชี้ถึงการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจในยูโรโซนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของยูโรปรับตัวอยู่ในช่วงแคบๆหลังขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ2เดือนเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าถ้ามองในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปเองเนี่ยนักทุนก็ยังมีความกังวลกับประเทศที่ยังประสบปัญหาอย่างอิตาลีแล้วก็สเปนโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินเองเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการพักตัวแต่ว่าก็ยังน่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้ก็การก็ยังเห็นในส่วนของตัวกองทุน ETF เนี่ยมีการกลับเข้ามาถือครองในส่วนของโลหะเงินแล้วก็ทองคำเพิ่มขึ้นโดยในส่วนของ SPDR Growthเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นของการถือสถานะทองคำ 1.20 ตันขณะที่ในส่วนของกองทุน iShares Silver Trust เมื่อคืนนี้ก็มีการปรับเพิ่มการถือครองโลหะเงินขึ้น 36.27 ตันขณะที่ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองเนี่ยถึงแม้ว่ายังคงได้รับแรงหนุนในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกแต่ว่ามองในส่วนของการปรับขึ้นระหว่างวันสำหรับวันนี้อาจจะได้รับผลกระทบจากข่าวในเรื่องของโอเปกที่มีการปรับลดตัวเลขคาดการเติบโตของประสงค์น้ำมันในตลาดโลกโดยมองในเรื่องของผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอในยุโรปแล้วก็สหรัฐโดยระบุว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกอาจจะเพิ่มขึ้น 940,000 บาร์เรลต่อวันในปี2012ซึ่งต่ำกว่าคาดการในเดือนมกราคมที่ระดับ 12,000 บาร์เรลต่อวันขณะที่ในส่วนของตัวออยบริษัทออยมูฟเมนต์เนี่ยมีการคาดการในเรื่องของปริมาณส่งออกน้ำมันทางทะเลของกลุ่มโอเปกที่ไม่รวมแองโกลาแล้วก็เอกวาดอร์เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้น 70,000 บาร์เรลต่อวันสู่ระดับ 23.22 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วง4สัปดาห์สิ้นสุดวันที่25กุมภาพันธ์ก็อาจจะทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์วันนี้อาจจะได้รับผลกระทบจากข่าวดังกล่าวแล้วก็มีการชะลอตัวของการปรับขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมองแนวโน้มยังอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกแล้วก็ในส่วนของตัวกลยุทธ์การลงทุนสำหรับ Gold Future ก็เน้นกลับมาเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อต่อในส่วนของ CFG 12แล้วก็ GF 10 G12 ในกรอบ 25,000 ถึง 25,600 บาทส่วน Silver Future ก็ยังเน้นให้เก็งกำไรในกรอบเดิมของ SVG 12ก็คือ 1,030 ถึง 1,070 บาทขณะที่ Brent Crude Oil Future ก็ยังคงสถานะรอง BRG 12ต่อได้โดยทั้งนี้ก็อาจจะทยอยทำกำไรในสัปดาห์หน้าแล้วก็ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,600 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ